วันนี้ก็มาพบกับแกในผมสีชมพูและเสียงที่อุ้ยนะคะ คือตอนนี้เป็นช่วงออทัมนะคะดังนั้นคือแอบป่วยนิดนึงเนาะแต่ก็นะสปิริตเรายังมีสูงนะคะยังพูดได้ตามปกติก็นะมาทำวิดีโอให้ทุกคนค่ะเพราะว่าสัญญากับคุณน้องไว้ว่าจะมาทำวิดีโอเรื่องนี้ค่ะเรื่องอยากเรียนต่อเมืองนอกต้องทำยังไงวันนี้มาทั้งหมด10ขั้นตอนนะคะการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมตัวที่จะมาเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยสำหรับแกนคิดว่า6เดือนนี่อย่างเร็วสุดเนาะ6เดือนจนถึงบางคนใช้เวลาเป็น 5-6 ปีก็ว่าไปเพราะว่าจะต้องเตรียมเงินอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็นั่นแหละดูวิดีโอนี้ไว้แล้วก็ลองทำตามที่แกนบอกนะคะแล้วก็เตรียมตัวไว้เนิ่นๆดีกว่าค่ะเย้ไปดูกันข้อแรกWhat do you want to study? อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะเราเก่งเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรนะคะนี่คือสิ่งแรกที่ต้องตั้งเป้าไว้เลยอาจจะมีสัก 2-3 ข้อว่าแบบเฮ้ยฉันอยากเรียนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แต่หลายๆคนคงแบบรู้แล้วว่าฉันจะมาเรียนด้านนี้นะคะแต่มันก็จะมีบางคนเนาะที่ยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะเรียนอะไรดีอะไรเงี้ยแต่อยากไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยในความคิดแกนะตาถ้าถามแกตรงๆนะบางคนอยากไปเรียนแค่ภาษาอะไรเงี้ยแกรู้สึกว่ามาทั้งทีอ่ะเอาให้มันเป็นเรื่องเวลาดีกว่าได้ดีกรีมาจากต่างประเทศดีกว่าแบบไปเมืองนอกมา6เดือนไปเรียนแค่ภาษาอะไรอย่างเงี้ยข้อที่2 research university คือข้อแรกหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเราจะเรียนหัวข้ออะไรเนาะแล้วแต่มหาลัยเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นในหัวข้อนั้นๆหรือว่ามีจุดเด่นในคณะนั้นๆอย่างเช่นอย่างเช่นตอนแกนอยากเรียนด้านดนตรีดังนั้นแกเลยถึงไปเรียนปอโทที่เวียนนาเพราะว่ามันเป็นเมืองแห่งคลาสสิคอลมิวสิกนั่นเองอะไรเงี้ยหรือมหาลัยที่แกเรียนอยู่ตรงนี้บังโกยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขาดังในเรื่อง psychology หรือ marine biology อะไรประมาณนี้นะก็เสิร์ชเลยค่ะว่ามหาลัยไหนที่ท็อปๆดีๆอะไรอย่างงี้อ่ะก็เขียนไปเลยปุ๊บๆๆๆเยอะๆเลยค่ะทุกคนไม่ต้องแค่สองสามอันนะสัก10ที่20ที่ไปเลยอ่ะหลังจากที่เรารีเสิร์ชรู้มหาลัยปุ๊บต้องข้อที่สำคัญที่สุดคือต้องมั่นใจด้วยว่ามันไม่ใช่เฟกยูนิเวอร์ซิตี้นะต้องระวังมากๆอย่างเช่นที่ลอนดอนอ่ะมีเฟกมีสแกมยูนิเวอร์ซิตี้เยอะมากมีหลายคนสมัครมาจ่ายค่าเทอมเรียบร้อยมาถึงปุ๊บอ้าวมหาลัยอยู่ไหนอะอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังมากๆค่ะทุกคนจุดนี้สำคัญมากหลังจากที่เราดูแล้วนะว่าหัวข้อที่ไหนมีมหาลัยที่ไหนดังๆหลังจากนั้นดูว่ามันสแกมหรือเปล่านะและดูด้วยว่าสมัครเมื่อไหร่นะเราต้องใช้อะไรสมัครบ้างเนาะแล้วก็ดูด้วยว่ามี scholarship หรือเปล่าแล้วเราสมัคร scholarship ได้หรือเปล่าด้วยนะคะคือเวลาจะดูมหาลัยก็ดูทั้งหมดแบบ4ข้อนี้ด้วยสำคัญมากข้อที่3ข้อนี้จริงๆสำคัญที่สุดนะ คือ money หรือ financial การจะมาเรียนต่อเมืองนอกคือมันต้องใช้เงินเยอะนะดังนั้นคือกันถึงบอกว่ามันใช้เวลาที่จะเตรียมตัวที่จะมาเรียนต่อเมืองนอกค่อนข้างนานแต่ว่าสำหรับคนที่มีเงินมากๆอยู่แล้วคนที่มีพ่อแม่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดในเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่พอมีบ้างค่อยๆเก็บหอมรอมริบมาเนี่ยมันก็จะมีทางด้วยอย่างเช่นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าขอทุนจากมหาลัยได้หรือว่าบางมหาลัยเนี่ยเขาก็ให้แบ่งจ่ายได้อย่างเช่นค่าเรียนเนาะปีละสมมตินะ 500,000 อย่างเงี้ยบางครั้งก็จะให้จ่ายเทอมละครั้งก็ได้หรือ 2,500 2,500 หรือบางมหาลัยเขาก็จะให้จ่ายทุก2เดือนก็เดือนละครั้งละแสนอะไรเงี้ยคือมันมีเราสามารถคุยกับทางมหาลัยได้เนาะในจุดนี้นะแล้วแถมไม่พอถ้าสมมติมาเรียน PhD เนี่ยมันมีทุนเยอะหรือมาเรียนด้าน research ปอโท research อย่างเงี้ยมันมีทุนข้างนอกนะทุกคนอย่างเช่นอย่างเช่นเพื่อนแกเนี่ยจะทำ research เกี่ยวกับ Indian music อะไรอย่างเงี้ยแต่มาขอทุนของที่อังกฤษได้แบบว่าขอทุนเดินทางไปนู่นนี่นั่นเขาก็ได้£1,000ได้แบบ40,000-50,000 บาทอะไรเงี้ยเป็นจริงๆมันก็ไม่ได้เดินทางก็คือ research มาก่อนหน้านี้แต่เอาเงินจุดนั้นอะมาจ่ายค่าเทอมแทนอะไรเงี้ยมันเซฟอัพได้หลายที่เลยดังนั้นคือก็นะเตรียมเงินเอาไว้ก็ในความคิดแกน้อยอย่างน้อยก็
จริงๆก็หลายแสนอะเอาเท่าที่ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้อะจริงๆก็ดูตามวีซ่านะว่าประเทศไหนเราอยากไปเขาจะบอกเลยว่าต้องมีบัญชีเท่าไหร่เนาะสมมติไปเรียน1 ปีเขาก็จะมีบอกเลยว่าต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็นะเตรียมไปแล้วแถมไม่พอนะอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยอย่างเช่นที่กันบอกเนาะรู้แล้วว่าอยากไปเรียนที่ไหนบ้างหัวข้อที่เราอยากเรียนเนี่ยมันมีที่มหาลัยไหนบ้างประเทศไหนบ้างก็มาดูว่าเราอยากไปเรียนในเมืองหรือนอกเมืองแบบถูกๆหรือประเทศที่ถูกๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแกนเคยทำวิดีโอไปแล้วเปรียบเทียบราคาระหว่างออสเตรียกับUK บ้านนอก UK บ้านนอกกับเวียนนาในเมืองจริงๆราคาเวียนนาเนี่ยค่าเรียนถูกกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองไปดูนะคะข้อที่4ข้อนี้จริงๆแล้วสำหรับPhD student นะคะคือการที่จะเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันต้องมี supervisor ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนมหาลัยนี้เรารู้ว่าเราจะเรียนมาอยากเรียน Oxford University อะไรเงี้ยอยากเรียน PhD ที่นั่นคือมันไม่ใช่การติดต่อไปที่มหาลัยนะPhD คือต้องติดต่อไปที่ซูเปอร์ไวเซอร์ก่อนรู้ว่าซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยสามารถหมายถึงว่าเขาspecialize หมายถึงว่าเขาเก่งในด้านที่เราจะไปเรียนพอดีอย่างเช่นของแกเนี่ยมันคือไทยโอเปร่าเราจะมาหาไทยซูเปอร์ไวเซอร์ไทยโอเปร่าใน UK ยังไงมันไม่มี ใช่ไหมแต่ว่าแกก็เลือกอาจารย์ที่specialize ในโอเปร่าใน 20th century เพราะว่าไทยโอเปร่าเพิ่งมีในช่วง 20th century อะไรประมาณเนี้ยก็คือไม่ต้องหาเจาะจงมากแต่ว่าเอาไปในทางเดียวกันที่เขาสามารถแนะนำเราได้เนาะข้อที่5คือ language ภาษานั่นเองเช่นมาอังกฤษเนี่ยเรียนปอโทเขาเอา 5.5 IELTS เนาะก็ตั้งเป้าเลยจริงๆมันเรียนแค่สำหรับตัวแกนนะคือแกนเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะดังนั้นก็คือประมาณเดือน2เดือนแกนนั่งอ่านเองเนาะซื้อหนังสือ IELTS มานั่งอ่านเองมาจับแนวข้อสอบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบมันคล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยทุกคนต้องลองดูนะว่าแบบเอ้ยอย่างเช่นพาร์ทนี้พาร์ทแกรมมาอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันต้องออกแนวไหนหรือพาร์ทนี้พาร์ทรีดดิ้งอ๋อมันจะมีหลอกล่อเรานิดนึงมันจะมีหลอกนิดนึงอะไรเงี้ยเราจะรู้หรือว่ามีเป็นพาร์ทอะไรอะพาร์ทไรทิงจริงๆการเริ่มต้นกับตอนจบมันก็คล้ายๆกันก็แค่เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอะไรเองอะไรเงี้ยคือทำข้อแนวข้อสอบไปเยอะๆเดี๋ยวมันก็ทำได้เองนะส่วนสำหรับคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยดูหนังเยอะๆดูหนังไปเลยอะดูหนังแล้วมีซับไตเติลดูหนังแล้วดูซับไตเติลไปด้วยแล้วก็เรียนคำศัพท์ไปเยอะๆอะนั่นแหละคือมันอยู่ความขยันเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะเรียนปอโทมัน 5.5 หรือถ้าสมมติจะเรียนปอตรีมัน5อย่างเงี้ยแต่เราได้ 4.5 ส่วนมากที่มหาลัยเนี่ยเขาจะมีให้เรียนภาษาก่อน0.5เงี้ยเขาก็จะให้มาเรียนก่อน2เดือนแต่ไอค่าเรียนภาษาของมหาลัยนี่แพงมากทุกคนแพงมากแพงที่ว่านี่ก็คืออ่ะสมมุติว่าได้5สมมุติจะมาเรียนปอตรีนะเขาเอา5แต่เราได้ 4.5 เราก็ต้องมาเรียน2เดือน2เดือนนี่ประมาณ100,000 บาทอะแค่ค่าเรียนนะคือมันจะแพงมากๆดังนั้นคือพยายามนั่นแหละเอาภาษาให้ผ่านนะคะทุกคนถ้าไม่ได้ก็สอบใหม่ไม่เห็นเป็นไรเลยค่าเทอมค่าสอบแค่หมื่นเดียวเองอะไรเงี้ยดีกว่ามาเรียนเป็นแสนเนาะเอาละข้อที่6คือสมัครเลย apply for the university that you prepare ก็คือไอ้ข้อ1 2 3 4 5เนี่ยคือเราเลือกหมดละตั้งเป้าทุกอย่างชีวิตบลาบลาพยายามสมัครให้เล่นหลายๆมหาลัยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดที่ไหนบ้างแล้วค่อยมาเลือกอีกทีนึงก็ได้นะก็สมมติสมัครไป5ที่ก็ส่งไปทุกอย่างที่เขาต้องการนะแล้วก็เป็นไปได้ก็สมมติภาษายังไม่ผ่านอ่ะก็บอกเขาด้วยว่ากำลังจะสอบเดือนหน้าแล้วอะไรเงี้ยรอด้วยแต่บางมหาลัยเขาก็จะมีต้องผ่านภาษาก่อนเขาถึงจะรับพิจารณานะคะก็นะก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วลองสมัครไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องรอจนแบบฉันทำทุกอย่างให้หมดก่อนแล้วก็สมัครนะคะแกนว่าสมัครไปเลยกลัวเขาจะตอบเนี่ยมันใช่ว่าเป็นเดือนเลยนะคะทุกคนข้อที่7จุดนี้มาถึงเวลาที่เขาจะตอบมหาลัยตอบเราแล้วว่าเราได้หรือไม่ได้และเราขาดอะไรบ้างหรือเขาต้องการอะไรบ้างนะข้อที่7ก็คือการเตรียมตัวซื้อไฟลท์แล้วก็เลือก
ที่อยู่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ก่อนที่จะไปทำวีซ่าเนาะเราต้องมีไฟล์กับมี living place ก่อนอะหลังจากที่เขาบอกว่าเราได้ปุ๊บเขียนอีเมลไปหาเขาเลยว่าเธอต้องการอะไรบ้างและตอนนี้ฉันกำลังหาที่อยู่เธอมีอะไรแนะนำฉันไหมส่วนมากเขาก็จะส่งแบบที่อยู่มาว่ามหาลัยมีที่อยู่แบบ5แบบมี5ที่ที่นี่คือต้องเป็นสตูดิโอก็คือมีทุกอย่างของตัวเองก็จะแพงหน่อยที่ก็จะเป็นแบบว่าต้องแชร์ห้องน้ำแชร์ห้องครัวก็จะถูกหน่อยอีกอันนึงก็จะคือต้องแชร์ห้องนอนด้วยอะไรเงี้ยก็นะก็จะถูกลงไปอีกอะไรงี้แต่ว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะถูกกว่าถ้าอยู่ที่บ้านถ้าสมมติว่าเราอยากอยู่บ้านนะก็เขียนหาเขาเลยว่าฉันไม่อยากอยู่ห้องอยู่หอมีราคาถูกกว่านี้ไหมถ้าเกิดจะอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีแนะนำสำหรับนักเรียน PhD หรือว่าที่มีซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเขียนไปหาซูเปอร์วิเซอร์เลยบอกเฮ้ยอยู่รู้จักใครบ้างไหมที่สามารถให้ฉันไปอยู่ด้วยได้หรือว่าเสิร์ชเกี่ยวกับประเทศหรือเมืองที่เราจะไปอยู่เลยว่ามันมีอะไรบ้างมันราคาเท่าไหร่แต่ต้องระวังในเรื่องสแกมมากๆเลยอะว่ามันมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทุกคนคือสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินมากอยากอยู่ฟรีอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ก็คือลองศึกษาดูบางครั้งคือเราสามารถอย่างเช่นเพื่อนแกนอยู่ที่ลอนดอนเนาะคือเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากเขาก็คุยกับทางเจ้าของบ้านว่าว่าฉันไม่ได้มีเงินเยอะมากเธอมีลูก2คนใช่ไหมฉันสามารถเป็นแบบว่าเบบี้ซิสเตอร์แบบเบบี้ซิสเตอร์ได้ก็คือเป็นแบบเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้แล้วก็ได้อยู่บ้านฟรีอะไรเงี้ยหรือว่าได้ลดค่าเช่าถูกลงหรืออะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนมันมีแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ถ้าสมมุติเราตั้งใจจริงๆนะลืมบอกอย่าเพิ่งจองไฟลท์นะแต่คุยกับเจ้าของบ้านไปเลยหรือว่ากับทางหอเลยว่าเราจะอยู่เนาะเขาก็จะเอาใบว่าฉันจะอยู่เนี่ยมาให้เราแล้วตอนนั้นเราก็จะมีที่อยู่นู่นนี่นั่นละนี่แหละข้อที่8คือวีซ่าเรามีทุกอย่างพร้อมทำวีซ่าละวีซ่าเนี่ยคือค่อนข้างจะนานกว่าวีซ่าเขาจะทำนานกว่าวีซ่าท่องเที่ยวดังนั้นรีบทำหลายๆเดือนก่อนที่เราจะเดินทางเลยจะดีที่สุดนะคะก็คือเขาก็จะให้เราแบบแปลเอกสารพวกอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษถ้าสมมติจะไปเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษนะหรือสมมติไปเยอรมันอะไรเงี้ยเขาจะต้องแปลภาษาเยอรมันคือมันค่อนข้างเยอะกว่าจะทำวีซ่าได้นี่อย่างเช่นใบตำรวจว่าเราไม่เคยมี criminal record อะไรเงี้ยคือใช้เลยไม่รู้ว่าเยอะไปหมดดังนั้นคือรีบprepare นะคะทุกคนเพราะมันใช้เวลาอย่างน้อยเดือนนึงเลยอย่าประมาทนะคะข้อที่9ก็คือไปทำ ATM ด้านไปเปิดแบงก์ account ที่อยู่ไทยนะคะถ้าสมมติทุกคนมีแบบสมมติแบงก์ไทยพาณิชย์อยู่แล้วคือไปทำบัตร travel card เลยทุกคนเพราะว่ามันถอนที่เมืองนอกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเสียแค่100บาทค่าถอนเนาะสมมุติถ้าเราไม่ได้ทำใบพวกนี้มาก่อนเนี่ยเราจะเสียเงินกับการถอนเงินเยอะมากลิมิตในการถอนที่นี่นะคะแล้วแต่ธนาคารของที่นี่เลยว่าเขาจะให้ถอนครั้งหนึ่งได้เยอะเท่าไหร่อย่างเช่นธนาคารการได้ไม่เกิน400บางธนาคารไม่เกิน600อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ถอนได้ครั้งหนึ่งเสีย100บาทก็ได้600ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถอนครั้งละ600ไปเรื่อยๆข้อที่10อันนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังรอไปเรียนต่อนะคะก็คือข้อนี้เรียนรู้ culture เรียนรู้ transportation ถ้าสมมุติมีเวลาอย่างเงี้ยก็ไปเรียนทำอาหารนิดหน่อยเพราะว่าถ้ากินข้างนอกตลอดเนี่ยมันแพงมากดังนั้นคือไปเรียนพวกทำอาหารถ้าสมมติใครอยากจะมีฝีไม้ฝีมือติดตัวไว้ก็ไปเรียนนวดก็ว่าไปไม่แน่อาจจะได้หางานทำที่นู่นได้อะไรเงี้ยก็นวดหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือทำอาหารอาจจะไปเป็นเชฟมีใบว่าจบได้ด้านการเรียนภาษามาด้านการเรียนทำอาหารมาอะไรเงี้ยสุดท้ายนี้ก็หวังว่ากันจะให้ความรู้กับน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกตั้งแต่ข้อแรกว่าเราต้องทำยังไงก่อนจะไปเรียนต่อเมืองนอกนะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรถามพี่ได้เลยพี่อาจจะลืมบอกอะไรไปหรือว่าบอกไม่ละเอียดพออะไรเงี้ยหรือบางคนไม่เห็นด้วยก็สามารถบอกกันได้นะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้กันทางคอมเมนต์ก็ได้เนาะก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็วิดีโอหน้าแกนจะมาพูดเรื่องอะไรที่ควรรู้ก่อนที่จะมาเรียนต่อเมืองนอกเย้บาย